วัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ชุมทางบางซื่อยามเช้าขบวนที่กำลังเข้ามาขบวน342ตอนนี้รถผ่านช่วงหน้าโรงรถจากดีเซลบางซื่อมาแล้วขบวนนี้มาจากแก่งคอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพหัวลำโพงได้หัวรถจักรเป็นน่าจะคุณปู่นะมองไกลๆนั่นนะปู่ GEK ทำขบวนน่าจะเข้าจอดชานชลา2บางซื่อคุณปู่ปัจจุบันนี้ก็ยังแข็งแรงทำขบวนได้4037วันก่อนนี่ลากรถโดยรถสินค้านะจากใต้ขึ้นมาเลยเดินข้ามไปมาในชานชลาที่2ขวดมาโนตราจากขบวนรถK4044ทำขบวนแก่งคอยกรุงเทพผู้โดยสารเตรียมขึ้นที่นี่สถานีสุขทางมังซื้อผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีสุขทางมังซื้อผู้โดยสารที่มาจากสายสีแดงรถโทรศัพท์ติดของสักการะของท่านรีบมาเลยนะครับที่วางจุดประเทศเหนือใต้มาบ้างนาฬิกา9นาทีค่ะโปรดทราบผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษเส้นทางสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้ให้ผู้โดยสารนำสิ่งของสัมภาระของท่านข้ามไปใช้การโดยสารที่สถานีกลางบางซื่อทางประตูที่5ค่ะรถยังจอดอยู่พร้อมจะออก 8:09 นาทีมาถึงก่อนเวลาเร็วเพราะว่าจากดอนเมืองมาถึงบางซื่อนั้นวิ่งทงยาวเลยไม่มีสถานีให้จอดของเดิมนี่คือดอนเมืองยาวมาเลยนะเป็นหลัก4บางเขนกว่าจะได้จอดก็ม.11กว่าจะมาถึงนี่วิ่งวิ่งจอดๆแล้วก็รอทางตัดนะที่จะต้องผ่านแต่ละจุดทำให้รถอาจจะเข้าเมืองช้ากว่าเดิมอันนี้มาแล้วเร็วแต่ก็ต้องออกตามเวลาเหมือนเคย 8:09 นาทีก็รอผู้คนที่จะเดินทางมาต่อไปแล้วตื่นนับส่งผู้โดยสารสถานีสามเสนเป็นสถานีสบายค่ะโอ้โหDK4044ครับเสียงเร่งนี่เราใจมากเสียงกระหึ่มเหลือเกินออกเดินทางแล้วสำหรับขบวน342รถชานเมืองมาจากแก่งคอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพหัวลำโพง
3เต็ม CTT ขบวน342ถึงบางซื่อ07ออกเป็น09ตามเวลาครับดีเซน4044ผ่านไปแล้วนะฮะเดินทางปลอดภัยทุกท่านขบวน318ลพบุรีปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงไปแล้วครับถึงหน้าโรงรถจักรดีเซลบางซื่อเข้าสู่สถานีบางซื่อแล้วก็ยาวจนถึงหัวลำโพงโอ้โหห้อยตู้ JR มาด้วยนะครับขบวน86หนึ่งตู้หลังสุดพ่วงท้ายมาหัวขบวนอยู่นี่นะครับอัลสตอม4224หรือเปล่านะน่าจะใช่ยืนอยู่ที่ช่วงโค้งบางซื่อฝั่งโน้นน่าจะเป็นขบวน7นะครับที่มาข้างล่างเป็นรถดีเซลรางมี4ตู้5ตู้นะ5คันด้วยนะฮะโอ้โหนานๆเราจะเห็นนะปกติจะเห็นรถดีเซลรางแดวูนี่แค่3คันเดี๋ยวเราจะติดตามขบวน7นะครับขบวน7เดินทางไปเชียงใหม่วันนี้ได้รถดีเซลรางแดวูจำนวน5คันระหว่างที่ยืนรอขบวน7ขึ้นสู่สถานีกลางรถแบตเตอรี่ก็มีรถจาก QSY ผ่านมาครับหมายเลข5219เป็นรถจาก QSY รถแรกผ่านโค้งไปแล้วไม่รู้ว่าไปรับรถแบตเตอรี่หรือเปล่าเพื่อจะลากไปทำขบวนทดลองวันนี้นะฮะแบตเตอรี่ลากรถสินค้านะครับแล้วก็มีรถอัลสตอมน่าจะพ่วง QSY มาเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่เออ QSY ใช่แล้วอันนี้เป็นรถที่ทำขบวนมาถึงเมื่อเช้าจะทำการลากกลับเข้าโรงรถจักรดีเซลบางซื่อThank you.
จะพากันลากกลับแล้วนะครับต้น4214นะลากน้อง QSY มานะฮะความสูงใหญ่นี่ผิดกันเลยฮะระหว่าง2รุ่นนี้34214กับหมายเลข5229 QSY กลับเข้าไปพักผ่อนกันได้หลังจากทำขบวนมาทั้งคืนนะขบวน7กำลังขึ้นสู่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับวันนี้มา5ตู้โดยสารเลยนะฮะ5คันโอ้โห1คัน2คันโอ้โหควันฟุ้งเลย3คัน4คัน5คันสายสีแดงตามหลังมาอีกโอ้โหช้าไปหน่อยนึงนะถ้าตามมาคู่กันนี้น่าจะสวยกว่านี้หน่อยนึงไล่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปรอกันที่สถานีจตุจักรนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายไม่ใช่สำหรับรถขบวน7นะครับวันนี้มี5คันยาวเป็นพิเศษตั้งแต่ถ่ายมาก็เห็นแต่3หรือ4นี่แหละวันนี้5เป็นเพราะอะไรไม่รู้เดินทางมาที่สถานีจตุจักรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนทำการซื้อตั๋วแล้วก็ไปรอขบวน7นะฮะขึ้นบันไดเลื่อนเอานะผมคงไม่ขึ้นทางเดินนะไม่ไหวปวดแข้งปวดขาวันนี้ขบวน7ก็พิเศษกว่าทุกๆครั้งนะครับไม่รู้ว่าเป็นพิเศษเพราะอะไรมีบุคคลพิเศษมีคณะมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าได้รถดีเซลรางแดบูจำนวน5คัน5ตู้โดยสารก็ถือว่าพิเศษกว่าที่เคยเห็นก็เลยจะเดินทางมาเก็บบรรยากาศนะครับวันนี้ขึ้นสู่สถานีจตุจักรแล้ววันนี้ไม่ลืมเงินไม่ลืมตังค์นะครับเตรียมเรียบร้อยไม่งั้นต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่ไหวขาสั่นอันนี้ก็สูงนี่จุดจำหน่ายตั๋วนะครับเดี๋ยวไม่ลืมนะแต่ต้องควักตังหาก่อนว่าอยู่ตรงไหนบ้างไม่พออีก โอ้ยพอนะฮะพออึ๊บนี่เดี๋ยวนี่คือการซื้อตั๋วโดยสารผ่านตู้จำหน่ายผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับนี่เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติของรถไฟฟ้าสายสีแดงมาถึงหน้าจอก็จะค้างไว้อย่างนี้ฮะผมก็จะเลือกไปวัดเสมียนปึ๊บแล้วก็สอดเงินนะฮะมันเสียงดังแป๊กๆโอ้ยเงินเก่าไปหรือเปล่าเนี่ยเก่าตั้งแต่ที่เก็บเป็นหาเงินของ565รับนะครับเครื่องมันกระพริบแป๊กๆไปโอเคมาแล้วครับนี่เดี๋ยวรอตังทอนด้วย5บาทแป้งนี่ครับนี่คือการซื้อตั๋วแบบง่ายฮะแต่เสียเวลานิดนึงไปจะไม่เอาขบวน75ด้วยเหรอตั๋วโดยสารก็จะเป็นเหรียญอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่สถานีเปิดแล้วครับต้องรีบวิ่งฮะเดี๋ยวหนีบก้นไม่ไหวเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนนะฮะผมเลือกขึ้นฝั่งที่จะไปบางซื่อนะครับมันสูงฮะบางคนก็บอกเสียว
นี่ผมก็ยืนมันขามันก็สั่นเล็กๆนิดหน่อยขึ้นมาถึงรถไฟสายสีแดงก็เข้ามาพอดีครับตอนนี้เราจะถ่ายขบวน75นะฮะรถด่วนที่75กรุงเทพมาพิวัตรปลายทางหนองคายว่าถ่ายสายสีแดงก่อนจอดบางซื่อมีคนลงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาจากรังสิตนะครับมีคนลงอยู่บ้างแต่เวลารถออกเดินทางแล้วครับขณะนี้ก็นั่งรอขบวน75นะครับขบวน75นี่จะออกมาก่อนขบวน7ท่านผู้โดยสารโปรดทราบไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่เสียงประกาศไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในสถานีนะต้องกินอาหารก็ห้ามตัวสถานีจตุจักรนะครับที่เราอยู่เนี่ยมีความยาวของสถานีมากกว่ารถสายสีเหลืองนะอันนี้ขบวน75ครับมาแล้วเป็นรถด่วนดีเซลรางขบวน75เดินทางต้นทางนะฮะกรุงเทพไปพิวัตรปลายทางหนองคายนี่ต่อไปดอนเมืองนี่นะครับวันก่อนนี่ไปสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองนะตัวชานชลานั้นสั้นกว่าที่นี่นะที่จตุจักรอันนี้แต่หลายๆสถานีน่าจะยาวแบบนี้แหละของสายสีแดงนะยาวแบบนี้เลยแต่รถของสายสีเหลืองนั้นตัวชานชลาจะมีความสั้นกว่าเพราะว่าตัวรถก็มีแค่4คันเท่านั้นฮะไม่ได้ยาวมากกว่านี้ทำให้ชานชลานั้นสั้นและเดินง่ายแต่ทางลงนี่แหละครับปัญหาทางลงของแต่ละสถานียาวมากอันนี้มองลงไปข้างล่างก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงนะเส้นทางที่จะไปรังสิตปกติจะใช้รถโดยสารจำนวน6คันทั้งหมดนี่6ตู้นะครับ1 2 3 4 5 6เนี่ยนับไปเลยทำให้ชานชลามันต้องยาวเพื่อรองรับแต่ว่ารถสายสีเหลืองนะฮะมี4คันแล้วก็ไม่ได้ยาวมากเขาก็เลยนะทำชานชลาสั้นๆและพื้นที่มันจำกัดในเมืองนะการมาสร้างรถไฟตอนที่เมืองมันโตแล้วนี่ก็จะลำบากหน่อยทั้งเวรคืนทั้งหาที่จะก่อสร้างแต่ละจุดนี่ก็กว่าจะเวรคืนกันได้อย่างสถานีการตันนะครับที่ไปทางขึ้นลงกับตัวสถานีนี่มันโหมันคนละจุดเลยมันไม่ได้อยู่ตรงสถานีนะครับมันอยู่อีกคนละทิศคนละทางแล้วต้องเดินขึ้นแยกไปคล้ายๆตรงนี้ฮะเนี่ยอย่างสะพานลอยตรงนี้มีบันไดเลื่อนขึ้นแล้วเดินเข้ามากว่าจะได้ขึ้นนะครับแต่ว่าข้างล่างถ้าเราอยู่ฝั่งถนนกำแพงเพชรเนี่ยเราก็จะมีทางขึ้นได้เลยโดยตรงใกล้ๆนะคือขึ้นมาก็เจอสถานีไม่ต้องเดินไม่ต้องใช้
ไอ้ทางเดินยาวๆสกายวอล์กพวกนี้อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่ามันคือการพัฒนาแหละระหว่างรอนะก็มีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้าบางซื นะฮะให้คนลงแล้วก็พร้อมที่จะออกต่อได้เลยแต่ถ้าเป็นสายตลิ่งชันนะครับจอดนานเคยไปนั่งดูแล้วจอดนี่รอทางกันนานดูสายสีแดงนะครับโผล่ขึ้นมาจากมุมสูงถ้าเป็นรถธรรมดารถทางไกลก็จะวิ่ง2รางตรงกลางนะครับไม่ได้ขึ้นเนินสูงแบบนี้อันนี้ก็ขึ้นแรมป์นะครับรถสายสีแดงจะไปรังสิตจากขบวนนี้ไปแล้วขบวน7ก็จะตามมานะครับด่วนพิเศษที่7กรุงเทพอภิวัตรปลายทางเชียงใหม่วันนี้ได้รถดีเซลรางเดวูจำนวน5คันนะฮะ5ตู้โดยสารเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุอันใดถึงได้ทำแบบนี้มันพ่วงมา5คันนะพิเศษนะตอนนี้กำลังดีเซลรางเดวูดิ่งอย่างรวดเร็วครับมาแล้วมาแล้วเร็วมากเลยผ่านไปอย่างเร็วนะครับสถานีต่อไปก็เป็นดอนเมืองขอบคุณ
คุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะฮะสายสีแดงมาพอดีครับสายสีแดงก็สวนมาพอดีเลยอันนี้เป็นสายสีแดงครับวิ่งสวนกับขบวน7เชียงใหม่เชียงใหม่ก็จะมีคำขวัญ นะครับว่าดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพาชาติบุพาชาติล้วนงามตางามล้ำค่านครพิงค์เราเดินทางไปเชียงใหม่แล้วนะครับวันนี้มีรถ4คันนะครับไม่ยาวแล้วก็จบคลิปรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่7นะครับเรียนท่านผู้โดยสารโปรดทราบเช็คโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะรถทิ้งขยะสวัสดีครับในบริเวณรางรถไฟและบริเวณชั้น